สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องอัคคีพิฆาตสวรรค์1929 30เมตร100เมตร150เมตรเจียงอี้อยู่ห่างจากสัตว์อสูรเพียง300เมตรเท่านั้นโดยปกติแล้วระยะทางเท่านี้สามารถไปถึงได้ในชั่วพริบตาแต่ในขณะนี้เขารู้สึกว่านี่เป็นการเดินทางที่ยากที่สุดสำหรับเขาทุกย่างก้าวนั้นจะต้องรวบรวมความกล้าทั้งหมดของเขาขาของเขาสั่นเทาและหลังก็เต็มไปด้วยเหงื่อขณะที่ริมฝีปากสั่นเทาและสีผิวก็ซีดเผือดจอมยุทธทั้งหลายต่างฝึกฝนเพื่อท้าทายสวรรค์และเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของตัวเองในทำนองเดียวกันพวกเขาก็กำลังต่อสู้กับตัวเองและพวกเขาจะแข็งแกร่งขึ้นด้วยการเอาชนะตัวเองเท่านั้นเจียงอี้เข้าใจเหตุผลนี้นั่นเป็นเหตุผลที่ความเชื่อมั่นในตัวเองระงับความกลัวที่เขารู้สึกอยู่ในจิตวิญญาณในขณะนี้อย่างไรก็ตามเขาก็ยังรู้สึกว่าร่างกายของเขานั้นทนไม่ได้อีกต่อไปลมหายใจของเขาไม่นิ่งเมื่อเวลาค่อยๆผ่านไปและใจก็เต้นเร็วขึ้นเลือดของเขาเดือดพล่านในขณะที่ทุกรูขุมขนของเขาขยายและหดลงอย่างรวดเร็วฝีเท้าของเขาก็ช้าลงเช่นกัน300เมตร600เมตรเจียงอี้หยุดและหลับตาลงเขาไม่กล้าที่จะสบสายตาอันเย็นเยียบที่อยู่ตรงหน้าอีกต่อไปพร้อมกับสูดลมหายใจเข้าเฮือกใหญ่และโค้งหลังเล็กน้อยเขาพยายามยืนหยัดเพื่อที่จะได้ไม่คุกเข่าล้มลงไปและพยายามปรับสภาพร่างกายเพื่อป้องกันไม่ให้หัวใจและเส้นเลือดระเบิดไม่ดีแล้วข้าทำไม่ได้ข้าต้องไม่ก้าวไปอีกไม่เช่นนั้นข้าจะตายถอยกลับไปถอยกลับไปนี่ไม่ใช่ทางเดียวที่จะเข้าใจวิชาเทพพลังตาเสียหน่อยข้าจะหาทางอื่นได้แน่ๆหยุดเดินต่อเถอะนี่อาจเป็นกับดักก็ได้กับดักที่จะทำให้คนสละชีวิตด้วยความสมัครใจหากข้าก้าวไปอีกข้าอาจจะตายทันทีก็ได้ความคิดนับไม่ถ้วนว่าผ่านเข้ามาในหัวของเขาความคิดทั้งหมดนี้เหมือนจะผุดขึ้นมาเองซึ่งทำให้จิตวิญญาณของเจียงอี้ถูกโจมตีอีกครั้งมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดพวกเขารับรู้ได้ถึงความน่ากลัวความตะขิดตะขวงใจความกลัวที่ค่อยๆคืบคลานเข้ามาซึ่งพวกเขาจะหลบหนีมันสิ่งต่างๆเริ่มออกมาทันทีที่ความคิดดังกล่าวผุดขึ้นมาในใจของเจียงอี้เขาเริ่มถอยกลับไปอย่างไม่ได้ตั้งใจและเมื่อเขาตื่นจากภวังค์เขาก็รู้ตัวว่าได้ถอยกลับมา300เมตรแล้วที่นี่น่ากลัวนักมันมีอิทธิพลต่อดวงจิตวิญญาณของข้าจริงๆเจียงอี้หน้าซีดเผือดด้วยความตกใจแต่เขาก็ยิ่งมุ่งมั่นที่จะพุ่งเข้าหาสัตว์อสูรช้างดึกดำบรรพ์นั่นยิ่งแดนลึกลับแห่งนี้พยายามขัดขวางเขามากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งอยากจะเข้าใกล้มันมากขึ้นเท่านั้นมีเพียงการเข้าไปใกล้ๆเท่านั้นที่เขาจะสามารถค้นพบความลับของแดนลึกลับนี้และเข้าใจวิชาเทพพลางตาได้เดินไปใหม่แล้วกันเจียงอี้สูดลมหายใจเข้าลึกๆอีกสองครั้งและเดินต่อไปข้างหน้าความคิดในใจของเขาทั้งหมดกลายไปโดยเหลือเพียงความมุ่งมั่นที่หนักแน่นดั่งหินผาขณะที่ค่อยๆเข้าไปใกล้ช้างดึกดำบรรพ์นั่นแม้ว่าเขาจะต้องตายแต่เขาก็ต้องเข้าไปใกล้ๆมันให้ได้ภาพลวงตาทั้งหมดนี้เป็นภาพลวงตาเท่านั้นเจียงอี้พึมพำกับตัวเองทุกสิ่งที่เขาเห็นทุกความรู้สึกและเสียงคำรามที่ได้ยินล้วนแต่เป็นของปลอมมีเงาปรากฏขึ้นในใจของเขาหญิงสาวที่งดงามกำลังรอเขาอยู่ข้างหน้าเขาจะเข้าใกล้นางได้ก็ต่อเมื่อเขาสามารถทะลวงผ่านอุปสรรคทั้งหลายไปได้จากนั้นเขาก็จะได้กลิ่นผมของนางและใบหน้าที่งดงามของนาง300เมตร600เมตร900เมตร 1,600 เมตรลมหายใจของเจียงอี้เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วโดยไร้เหตุผลและใจของเขาก็เต้นรัวขึ้นสิบเท่าร่างของเขาสั่นสะท้านราวกับเป็นลมบ้าหมูแต่เขาก็ยังคงเดินหน้าต่อไป
ทันใดนั้นร่างกายของเจียงอี้ก็อ่อนยวบลงไปและคุกเข่าลงไปกับพื้นเขาอ้าปากกระอักเลือดสดๆออกมาเต็มปากปฏิกิริยาทางร่างกายของเขาทำให้เลือดของเขาไหลเวียนเร็วขึ้นและเส้นเลือดแดงเล็กๆบางส่วนก็แตกสั้นทำให้เขาได้รับบาดเจ็บจากภายในคลานต่อไปอย่างไรก็ตามในเวลานี้เขาเมินเฉยต่อสิ่งต่างๆทั้งหมดไปเมื่อขาทั้งสองข้างของเขาอ่อนลงและไม่สามารถเดินได้อีกต่อไปดังนั้นเขาจึงเริ่มคลานและต้องเข้าไปใกล้ช้างดึกดำบรรพ์ให้ได้แม้ว่าเขาจะต้องตายก็ตาม 2,000 เมตร 2,600 เมตรร่างกายของเขาไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อีกต่อไปเบื้องหลังเจียงอี้มีรอยเลือดยาวกว่า1กิโลเมตรซึ่งมันเป็นภาพที่น่าสยดสยองรูทวารทั้ง7ของเขาเริ่มมีเลือดไหลออกมาและดวงตาของเขาก็เปลี่ยนเป็นสีขาวเห็นได้ชัดว่าสติของเขาเริ่มจะดับแล้ววิญญาณอาจเขย่าขวัญให้ผู้คนตายได้มนุษย์อาจกลัวจนตายไปได้หากพวกเขาถูกความกลัวกระตุ้นอย่างหนักหากหัวใจของพวกเขาเต้นเร็วเกินไปพวกเขาก็อาจตายได้จากเลือดออกจากภายในร่างกายเห็นได้ชัดว่าเจียงอี้จิตใจสับสนกับภาพลวงตาที่เกิดจากแดนลึกลับนี้บางทีเขาอาจจะกลัวจนตายไปเลยก็ได้หากเขายังเดินหน้าต่อไปอยู่เจียงอี้ไม่พยายามไปข้างหน้าอีกต่อไปในตอนนี้จิตใจของเขาก็พร่ามัวไปบ้างและเหมือนจะแหลกสลายไปเขาจะรู้วิธีเดินหน้าไปได้อย่างไรเจียงอี้นอนอยู่บนพื้นเหมือนสัตว์เลื้อยคลานขณะที่เลือดไหลออกจากรูทวารทั้ง7ทำให้พื้นถูกย้อมไปด้วยสีแดงลวงตาทั้งหมดนี้เป็นเพียงภาพลวงตาข้าต้องไม่หวั่นเกรงกับทุกสิ่งที่อยู่ข้างหน้าข้าสิข้าจะต้องเดินหน้าต่อไปใจของข้าจะต้องแข็งแกร่งขึ้นตราบใดที่ใจข้าแกร่งขึ้นก็ไม่มีภาพลวงตาใดมาปั่นป่วนใจข้าได้อีกต่อไปสิ่งล่อลวงคือความว่างเปล่าความว่างเปล่าคือสิ่งล่อลวงตราบใดที่ใจข้าแข็งแกร่งขึ้นก็จะไม่มีพูดผีปีศาจตนใดยั้งข้าได้ข้ายังมองปริศนาทุกประเภทออกและไม่มีสิ่งใดมาหลอกตาข้าได้ข้าต้องไม่กลัวหากข้าไม่กลัวตายแล้วจะมีอะไรให้ข้าต้องกลัวอีกเจียงอี้เจ้าต้องดึงสติตัวเองไว้รั่วเสวียยังรอให้เจ้าไปช่วยอยู่นะหากเจ้าไม่สามารถเอาชนะความท้าทายเล็กๆน้อยๆเช่นนี้ได้แล้วเจ้าจะไปยังทวีปจักรพรรดิบูรพาได้อย่างไรเจ้าจะเอาชนะตระกูลบุตรที่น่าเกรงขามและช่วยซูรั่วเสวียได้ยังไงทั้งหมดนี้เป็นของปลอมทั้งนั้นข้าจะต้องไม่กลัวข้าจะต้องก้าวเดินต่อไปความคิดมากมายผุดขึ้นในใจเจียงอี้อย่างต่อเนื่องเขาพยายามโน้มน้าวตัวเองว่าทุกสิ่งที่เขารู้สึกนั้นไม่ใช่ของจริงเพื่อเอาชนะความกลัวในใจและเพื่อที่จะได้ก้าวต่อไปและเจียงอี้ก็ทำสำเร็จร่างของเขาเริ่มเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งแต่เลือดที่ออกจากรูทวารทั้ง7นั้นกลับแย่ลงและร่างกายก็สั่นเทาหนักมากเส้นเลือดในตัวเจียงอี้ค่อยๆแตกซ่านออกทีละเส้นบางทีเขาอาจจะตายจากการเสียเลือดมากเกินไปก่อนที่จะคลานไปถึงช้างดึกดำบรรพ์ก็ได้2,700 2,940 เมตร 3,000 เมตรในที่สุดร่างของเจียงอี้ก็หยุดนิ่งไปหลอดเลือดแดงเกินครึ่งร่างเจียงอี้แตกซ่านออกมาและร่างของเขาก็บาดเจ็บสาหัสซึ่งความคิดก็ยังดังก้องอยู่ในใจเขาและเขาต้องการจะเดินหน้าต่อไปแต่ร่างกายของเขานั้นไม่ไหวแล้วเขาจึงไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อีกต่อไปนี่ข้ากำลังจะตายหรือใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยเลือดและเผยร่องรอยของความเจ็บปวดและร่างของเขาก็บิดเบี้ยวไปเพราะความเจ็บปวดที่รุนแรงและดวงตาก็หดตัวอยู่ตลอดเวลาทุกอย่างที่อยู่ข้างหน้าเหมือนจะพร่ามัวไปหมดเขาจ้องมองไปข้างหน้าอย่างเลือนลางและยังคงนิ่งงันราวกับว่ากำลังรอให้ความตายมาถึงคู่สุดท้ายข้าก็เอาชนะความกลัวไม่ได้ใจข้ายังไม่แข็งพอ
เขตลวงตานี่พรากชีวิตข้าไปได้จริงๆความคิดที่เหน็ดเหนื่อยผุดขึ้นมาในใจของเขาในตอนนี้ไม่เพียงแต่ดวงจิตของเจียงอี้จะอ่อนล้าแต่ทั่วทั้งร่างกายของเขาก็อ่อนแอมากเช่นกันเขาอยากจะหลับให้สบายและนอนอยู่เฉยๆอย่างนี้ตลอดไปนี่มันไม่ถูกสิในขณะที่เจียงอี้หลับตาความคิดหนึ่งก็ผุดขึ้นมาในหัวเขาทันทีข้าคิดมาตลอดเลยว่าช้างดึกดำบรรพ์นี่เป็นภาพลวงตามันหมายความว่าอะไรล่ะนั่นก็แสดงว่าข้ากำลังโน้มน้าวใจตัวเองไม่ให้กลัวสิ่งนี้ซึ่งมันหมายความว่าข้ายังคงกลัวอยู่แต่ช้างดึกดำบรรพ์นี้ไม่มีอยู่จริงแล้วข้าจะโน้มน้าวใจตัวเองทำไมแล้วทำไมข้าถึงต้องกลัวกันหากใจผู้คนเข้มแข็งพวกเขาจะไม่กลัวไม่ว่านี่จะเป็นสัตว์อสูรลวงตาหรือว่าเป็นตัวจริงเป็นตัวจริงแล้วยังไงตราบใดที่ใจข้าเข้มแข็งพอข้าจะทำลายมันให้ได้ผิดแล้วข้าคิดผิดแล้วฮ่าฮ่าฮ่าเจียงอี้เอ๋ยเจียงอี้เจ้าฉลาดหลักแหลมมาเสมอแต่เกือบถูกเขตลวงตาข้าตายเสียแล้วเจียงอี้ลืมตาขึ้นมาทันทีขณะที่เขากำลังจะจบเรื่องนี้ดวงตาของเขาไม่พร่ามัวอีกต่อไปและเต็มไปด้วยความสดใสในขณะเดียวกันแสงสีทองในดวงจิตของเขาก็ส่องสว่างออกมารูปร่างดวงจิตที่คล้ายกับดาบมังกรเพลิงแผ่ขยายออกมาอย่างรวดเร็วอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ